สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปวิธีโอนบิตคอยเข้าไปซื้อกำลังขุดในเว็บแฮชเน็ตครับผมมาวิธีลงทุนเว็บแฮชเน็ตเว็บแฮชเน็ตเป็นเว็บขุดเหรียญไลท์คอยครับผมอยู่ในเครือบิตเฟอร์รี่ไม่ใช่บิตเมนนะอยู่ในเครือบิตเมนก็ใครจะสั่งซื้อเครื่องขุดก็ได้นะครับแล้วก็ในเว็บแฮชเน็ตเนี่ยเวลาเราซื้อกำลังขุดไลท์คอยในเว็บแฮชเน็ตไปแล้วอะมันจะมีแอปรองรับบน iOS เนี่ยแล้วก็บน Google Play เนี่ยไปโหลดมาได้ครับมันจะสามารถดูในสถานะตอนนี้กำลังขุดของเราอะว่าเป็นยังไงดูได้ว่าตอนนี้มันขุดให้เราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสามารถไปโหลดแอปของมันมาได้คือ Bitmain Bitmain มันทำเครื่องขุดขายอยู่ครับผมอะจะเป็นเครื่องAnt นะผมใช่ไหม Ant Miner L3 บวกแล้วก็ Ant Miner S9 Ant Miner S7 ประมาณนั้นเนี่ยใครจะสั่งซื้อเครื่องก็ได้ผมซื้อเครื่องมาขุดเองขุดไลท์คอยขุดบิตคอยเครือบิตเมนโอเคมาเดี๋ยวคลิปวิดีโอสอนงานย้อนหลังก็คือคลิปวิดีโอเนี้ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ให้ไปดูย้อนหลังได้โอเคเนาะวิธีสมัครเว็บนี้มีลูกทีมไหมย้ำก่อนเลยนะครับเว็บเนี้ยเป็นเว็บที่ไม่มีลูกทีมไม่มีแบนเนอร์ไม่มีเรฟเฟอรัลลิงก์ไม่มีแม่ทีมไม่มีลูกทีมไม่มีรหัสโค้ดส่วนลดเข้าใจเนาะมันเป็นแบบตัวใครตัวมันนะเว็บเนี้ยมันเป็นแบบเดียวแบบเดียวโดดๆไม่มีลูกทีมไม่แบบไม่มีสายงานอ่ะโอเคเนาะเข้าใจนะแล้วก็ย้ำนะครับการลงทุนออนไลน์ทุกอย่างมีความเสี่ยงนะต้องตัดสินใจศึกษาให้ดีก่อนลงทุนแล้วต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้แล้วก็อย่าไปกู้อย่าไปยืมอย่าใช้เงินร้อนอย่าใช้เงินเย็นในการลงทุนวิธีสมัครเว็บนี้ให้ไปที่มุมบนขวามือมันจะมีรูปตรงนี้ผมมากดแล้วมันจะมีคำว่าซิงค์อัพตรงนี้นี่แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครเดี๋ยวผมจะซิงค์อินเข้าสู่ระบบครับผมก็จะไปที่คำว่าซิงค์อินตรงนี้คือล็อกอินเข้าสู่ระบบซิงค์อัพตรงนี้คือสมัครครับผมก็จะซิงค์อินเพราะว่าคลิปนี้ผมก็แค่ทำดูให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยแต่ว่าลิงก์สมัครผมก็จะให้แปะลิงก์สมัครไว้ให้แต่ว่าสมัครแล้วไม่ได้เป็นลูกทีมผมหรอกเพราะเว็บนี้มันไม่มีลิงก์แนะนำเว็บนี้มันไม่มีแบนเนอร์ตอนนี้เน็ตกระชับหลังจากนั้นมันจะมีให้คลิกโปรไฟล์ตรงนี้คืออย่างนี้นะอันนี้มันคือหน้าเมนใหญ่ก็คืออันนี้เป็นของหน้าบิตเมนนะเป็นของหน้าบิตเมนก็จะมีแอปให้โหลดตรงนี้นี่เอาไว้ดูว่ากำลังขุดของเรามันทำงานยังไงบ้างคือเข้าใจนะมันมี2หน้านะอันนี้คือหน้าใหญ่อันนี้คือหน้าแรกหน้ารวมมันจะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือหน้าแรกหน้ารวม เราสามารถกดไปดูโปรไฟล์ตรงนี้ได้อะถ้าไปดูโปรไฟล์ตรงนี้ มันก็จะเป็นโปรไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นโปรไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้โอเคเนาะเสร็จแล้วนี้ต่อไปเราจะซื้อกำลังขุดให้ไปที่ไหนไปที่คำว่าแฮชครับผมนี่ไปที่คำว่าแฮชตรงนี้นี่ครับเข้ามาแล้วโอเคเข้ามาเรียบร้อยพอเข้ามาเสร็จนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มันจะมีคำว่า market ตรงนี้ผมตรงนี้เอาไว้สำหรับซื้อแรงขุดครับผมแรงขุด MH นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช็อปตรงนี้มันคืออะไรอ๋อช็อปตรงนี้จะเป็นการขายนี่ครับผมการขายเครื่องขุดสำหรับคนที่ต้องการซื้อเครื่องขุดก็มาเข้าตรงนี้นี่มีเครื่องขุดให้ดูจริงๆมันมีให้ดูอีกเยอะเดี๋ยวเรามาดูก่อนไอ้ถ้าจะซื้อกำลังขุดNL3 นี่มันขุดไลท์คอยใช่ไหมเหรียญไลท์คอยที่ผมจะขุดคือเหรียญนี้นะเหรียญไลท์คอยหายไปไหนนี่ครับเหรียญไลท์คอยนี่ในคอยมาร์เก็ตแคปอยู่อันดับที่5อันดับที่1คือบิตคอยตอนนี้บิตคอยตกมาเหลือ3,900ดอลลาร์แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าจีนแบนเหรียญ ICO ไงตอนนี้จีนมันแบนคริปโตเคอเรนซีแล้วคนจีนมันเยอะใช่ไหมมันก็มีปัญหาทั้งโลกอะราคาตกมาแล้วเห็นไหมบิตคอยตกเลยแล้วก็ไลท์คอยอยู่ที่62ดอลลาร์โอเคกลับมาที่เว็บแฮชเน็ตพอล็อกอินเข้าสู่ระบบมาหน้านี้ให้กดไปที่คำว่า NL3 ครับผมแล้วให้เราไปที่คำว่า Market ครับผมMarket ตรงนี้นี่มันก็จะเป็นการซื้อขายก็คือเว็บนี้เราจะซื้อกำลังขุดเราต้องใช้ไลท์คอยในการซื้อกำลังขุดเราจะต้องใช้ไลท์คอยในการซื้อกำลังขุดในเว็บนี้โอเคนะ
เดี๋ยวผมจะทำให้ดูสองคลิปอ่ะอันนี้คือบายนี่คือคนที่ต้องการซื้อกำลังขุดก็คือผมต้องการซื้อกำลังขุดใช่ไหมถ้าเกิดผมต้องการซื้อกำลังขุดมันจะไปจับคู่ให้กับคนที่ต้องการขายกำลังขุดก็คือนี่ครับคนที่ต้องการเซลล์พวกนี้คือพวกที่เขาขายกำลังขุดเขาต้องการเซลล์เนี่ยเงินเท่านี้ได้กำลังขุดเท่านี้ส่วนถ้าเกิดเราไปอยู่ฝั่งเว็บนี้มันขายกำลังขุดทิ้งได้ไอ้พวก Genesis Hashfair Hash 24มันขายกำลังขุดไม่ได้ใช่ไหมแต่ Hashnet มันขายกำลังขุดทิ้งได้นี่ครับผมถ้าเกิดเราไปอยู่ฝั่งคำว่าเซลล์อะคำว่าเซลล์คือคนที่ต้องการขายกำลังขุดใช่ไหมมันจะไปจับคู่ให้กับคนที่อยู่บายครับผมคนที่ต้องการซื้อเพราะเราต้องการขายโอเคนะไม่งงเนาะเว็บนี้ขายกำลังขุดได้ซื้อขายกำลังขุดโดยใช้เหรียญไลท์คอยน์อ่ะเราต้องการซื้อกำลังขุดไปจับคู่ให้กับคนที่ต้องการขายก็คือเซลเราต้องการเซลเป็นคนที่ขายกำลังขุดทิ้งมันจะไปจับคู่ให้กับคนที่ต้องการซื้อกำลังขุดซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปิดเพิ่มได้ก็คือเปิดตรงนี้ผมนี่เปิดตรงนี้คำว่ามอเนี่ยเปิดปุ๊บนี่ครับมันจะมีให้เลือกหลายคนมากเนี่ยสารพัดเนี่ยคนที่เขาต้องการขายคนที่เขาต้องการซื้อโอเคผมนี่ครับโอเคเนาะกดคำว่ามอขึ้นมาเสร็จแล้วนี้สแตนดาร์ดสเตตัสสแตนดาร์ดตรงนี้นี่มันคืออะไรไอ้สเตตัสตรงนี้มันจะมีกราฟเนี่ยว่าวันหนึ่งมันขุดได้เท่าไหร่อะไรไงบ้างมันมีปันผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแมนเทนแนนซ์เท่าไหร่ปันผลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็คือกราฟที่มันจะขึ้นแต่ละวันของวันไหนวันไหนแล้วก็อันนี้คือ hash power นี่ครับกำลังขุดของผมยังไม่มีเห็นไหมผมยังเป็น0 mh อยู่กำลังขุดของผมยังไม่มีอันนี้จะเป็นค่า maintenance ค่าซ่อมบำรุงครับผม mh ต่อวันก็คือสมมุติเรามีตรงเนี้ย1 mh ก็เอา 0.0027 เนี่ยไปคูณ1ไปคูณ1แล้วมันจะเท่ากับต่อวันเท่านั้นส่วนตรงนี้จะเป็นค่า maintenance ครับผมค่า maintenance ค่า maintenance รวมมั้งอันนี้จะเป็นค่า maintenance โอเคโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มโอนเงินเข้ามาเลยไอ้ setting ตรงนี้ไปตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับ setting ตรงนี้ใครยังไม่ตั้งค่าก็ไปตั้งค่า setting ตรงนี้ให้เรียบร้อยซะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการโอนเงินเข้ามาเลยเว็บนี้มันกําลังขุดมันซื้อเป็นไลท์คอยใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะโอนบิตคอยเข้ามาแล้วก็มาแลกเป็นไลท์คอยตรงนี้งั้นก็วิธีโอนตอนนี้ผมก็เตรียมบิตคอยไว้แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้คอยไทยแลนด์ก็เตรียมบิตคอยไว้พร้อมครับถ้าเกิดยังไม่เตรียมบิตคอยเอาไว้ให้กดไปที่คำว่าซื้อตรงนี้นี่วิธีซื้อบิตคอยไปหาดูใน YouTube อ่ะ BX ก็เหมือนกันโอเคผมเตรียมไปแล้วผมก็จะกดไปที่คำว่า wallet ครับผมวิธีเติมเงินเข้ามากดไปที่คำว่า wallet แล้วไปที่คำว่า BCC แล้วไปที่คำว่า deposit นี่ครับผมเพราะผมจะฝากบิตคอยเข้ามาแล้วมาแลกเป็นไลท์คอยทีหลังผมก็จะไปที่คำว่า deposit ตรงนี้นี่ครับอันนี้คือเลขกระเป๋าที่เราต้องส่งครับผมแล้วก็6 network อะไรว่าคอนเฟิร์ม6 network คอนเฟิร์ม6บล็อกว่างั้นเถอะโอเคอ่ะตอนนี้ผมบาลานซ์ผมมีอยู่ศูนย์นะเห็นไหมผมยังไม่มีเงินบิตคอยน์นะผมมีอยู่ศูนย์โอเคกดไปที่ดีโพซิตปั๊บเราจะฝากเราต้องการลงทุนเท่าไหร่อันนี้เห็นไหมมันไม่มีจำนวนบิตคอยน์บอกว่าคุณต้องโอนบิตคอยน์มา 0.5 0.6 มันไม่มีบอกเห็นไหมมันแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณว่าคุณจะโอนเข้ามาเท่าไหร่ตามที่อยู่กระเป๋าตรงนี้นี่แล้วแต่คุณว่าคุณจะโอนบิตคอยน์มาเท่าไหร่แล้วแต่คุณแต่ที่อยู่กระเป๋าที่คุณต้องส่งก็คือเลขนี้ผมก็จะไปที่คอยน์ไทยแลนด์ไปที่คำว่าส่งบิตคอยตรงนี้แล้วก็ copy ที่อยู่กระเป๋ามันไปกด copy copy เรียบร้อยที่อยู่กระเป๋าใส่ไปจำนวนบิตคอยที่ผมจะส่งไปก็0.003หรอวะ
0.00.0.05แพงไปอีกอ่ะผมจะส่งบิตคอยน์ไปทั้งหมด0.04นะครับก็เป็นเงินประมาณ5,000กว่าบาทโอเคนี่เป็นสาธารณะไปก็ไอ้ตรงนี้เราจะตั้งเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะก็ได้บันทึกช่วยจำผมจะตั้งว่ารายนี้ก็อันนี้จะมีให้เลือกค่าธรรมเนียมครับผมว่าจะส่งราคาเท่าไหร่อันนี้มันกี่บาทเดี๋ยวดูก่อนค่าธรรมเนียมตรงนี้มันเท่าไหร่200กว่าบาทอ๋อ200กว่าบาทนี่ครับว่าเราอันนี้คือเราส่งแบบบ่อยส่งแบบกลางๆส่งแบบช้า200กว่าบาทเหรอเอาแบบมีเดียมไม่ได้วะมีเดียมกี่บาทวะส่งแบบช้ากลางๆค่าธรรมเนียมในการส่งกี่บาทเดี๋ยวดูกันค่าธรรมเนียมในการส่ง269บาทไม่ช่างแม่งส่งแบบไวไปเลยกันนะโอเคผมจะส่งแบบไวนะนี่นะจํานวนบิตคอยน์ที่เราจะส่งในเว็บเนี้ยมันแล้วแต่ว่าเราจะโอนเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้โอนบิตคอยน์เข้ามาเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีบอกจํานวนเราเพียงแค่เอาที่อยู่กระเป๋าของมันอะมาใส่ตรงเลขสําหรับทําธุรกรรม BX ก็เหมือนกันนะอันนี้คอยไทยแลนด์ผมก็จะส่งแบบไวนะโดนค่าธรรมเนียมไปแบบแพงโอเคกดส่งละกดไปตรงนี้อันนี้เป็นรหัส2 factor ไม่ต้องงงใครไม่ทําก็ไม่ต้องสนใจแต่ผมทําเอาไว้เดี๋ยวเปิดมือถือกันแป๊บนึงเอาเลขจากข้อความในแอป Google Authenticator ตอนนี้บิตคอยราคาตกมากเป็นเพราะจีนมันแบนเหรียญ ICO ไงมันแบนไอ้เนี่ยแบนพวกคริปโตเคอเรนซีเพราะว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่เยอะพวกเหรียญออกใหม่อะมันเป็นแชร์ลูกโซ่เยอะจีนมันโดนเยอะโอเคกดส่งบิตคอยเข้าไปแล้วคนจีนมันเยอะราคามันก็ตกนี่บิตคอยอะนี่ครับกำลังส่งไปเดี๋ยวตอนนี้ก็รอครับผมรอเงินเข้าเฉยเว็บนี้ไม่มีเวลานับครับมันไม่นับถอยหลังไม่ต้องกังวลครับผมขอเพียงแค่คุณก๊อปเลขที่อยู่กระเป๋าถูกแค่นั้นเองไม่ต้องรอไม่ต้องกังวลเฮ้ยเมื่อไหร่เงินจะเข้ามันจะมีเวลาจํากัดไหมหมด30นาทีเงินไม่เข้ามีปัญหาแน่เลยไม่มีปัญหาครับเพียงแค่คุณก๊อปปี้เลขกระเป๋าตรงนี้ถูกส่วนบิตคอยที่คุณจะส่งอ่ะคุณจะส่งเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณแล้วแต่ว่าคุณจะส่งเท่าไหร่ให้มันเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้บิตคอยอ่ะราคามันตกใช่ไหมตกมาเหลือ3,972ดอลลาร์อย่างเงี้ยควรจะทำยังไงดีแล้วเวลาราคามันตกวิธีที่หนึ่งนะครับหนึ่งขายออกครึ่งหนึ่งเก็บบิตคอยไปครึ่งหนึ่งขายออกครึ่งหนึ่งก็คือขายบิตคอยทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นเงินบาทอ่ะครึ่งหนึ่งส่วนบิตคอยครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้ครับส่วนวิธีที่สองบิตคอยราคาตกอย่างเงี้ยดีครับผมซื้อตุนไว้เดี๋ยวอีก4-5เดือนข้างหน้ามันขึ้นไปเป็น4,700ดอลลาร์อย่างเงี้ยคุณก็จะมีบิตคอยเท่าเดิมใช่ไหมแต่ว่ามูลค่าของมันอ่ะจะเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้บิตคอยมันตกราคามันตกคุณซื้อคุณก็จะได้บิตคอยเยอะครับผมเนี่ยเวลาราคามันตกเนี่ยผมก็จะซื้อไว้เติมเงินบาทเนี่ยครับเข้าไปซื้อตกมาเหลือสัก3,900ผมซื้อไว้ใช่ไหมสัก100,000 บาทอย่างเงี้ยแล้วผ่านไป5เดือนมันขึ้นไปเป็น4,700ดอลลาร์เงี้ยผมก็เทขายเลยครับเรียบร้อยฟันส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยซื้อตรงไหนนี่ครับซื้อตรงนี้นี่ส่วน BX ก็เติมเงินบาทเข้ามาก่อน Deposit ในระหว่างที่รอเงินเข้านะครับผมตอนที่รอเงินเข้าเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอย่างอื่นก่อนอ่ะ BX ในกรณีของ BX นะครับผมBX ไอ้เลขกระเป๋าตรงเนี้ยมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะลองตรวจสอบดูเนี่ย BX มันเปลี่ยนเลขกระเป๋าใหม่แล้วก็มันเพิ่มที่อยู่กระเป๋า BCH ขึ้นมาครับผมมา Bitcoin Cash BCH ขึ้นมาไอ้ BX อ่ะเวลาทำธุรกรรมอ่ะคุณต้องระวังนะไอ้ตรงคำว่า BitDo ตรงเนี้ยเนี่ยเวลาคุณส่งออก Bitcoin อ่ะอันนี้ผมส่งให้ดูเนี่ยอันนี้คือ Bitcoin ใช่ไหมเนี่ยไปที่ Bitcoin นะสมมุตินะ
อันนี้คือที่อยู่กระเป๋าผู้รับใช่ไหมที่อยู่กระเป๋าผู้รับสมมุติผมจะส่งให้แม่ผมเนี้ยผมก็เอาที่อยู่กระเป๋าบิตคอยของแม่ผมมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้คือจํานวนที่เราจะส่งสมมุติผมจะส่งไป1 BTC ผมจะส่งไป1 BTC เห็นไหมมันจะมีค่าธรรมเนียมจากเมื่อก่อน100,000ซาโตชิใช่ไหมตอนเนี้ยค่าธรรมเนียมมันปรับมาเหลือขั้นต่ำ500,000ซาโตชิครับผมมาห้าเอ้ยหน่วย10ร้อยพันหมื่น50,000ซาโตชิจาก100,000ซาโตชิปรับมาเหลือ50,000ซาโตชิเห็นไหมเนี่ยเงินที่จะไปเข้าบัญชีแม่ผมอะมันจะเข้าไม่ครบเห็นไหมผมส่งไปหนึ่งบิตคอยใช่ไหมแต่ไปเข้าบัญชีแม่ผมแค่นี้นี่เห็นไหมมันต้องเอาตรงเนี้ยมาบวกด้วยแล้วนี้ก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น0.0005เนี่ยเห็นไหมผมต้องการไปส่งไปให้แม่ผม1 BTC ใช่ไหมผมเอาตรงเนี้ยมาบวกข้างหลังมันก็เลยกลายเป็น1 BTC เข้าให้แม่ผมครบพวกคนหลายคนมากเลยนะที่เขาไปลงทุนเว็บเจเนซิสอะเราโอนตังค์ไปไม่ครบอะหลายคนมากเลยที่ทักมาบนไลน์ผมว่าเฮ้ยทำไมเว็บเจเนซิสไมนิ่งโอนเงินไปแล้วทำไมไม่ได้กำลังขุดเป็นเพราะ BX ที่คุณส่งอะมันมีปัญหาเนี่ยคุณลืมเอาค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยมาบวกกับเงินต้นผมย้ำหลายรอบแล้วแต่ละคนก็เห็นปล่อยปะละเลยดูมั่งไม่สนใจมั่งก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ปล่อยให้ไปดิ้นรนเอาเองไปติดต่อทีมงานซัพพอร์ตแล้วกันส่งเงินไปไม่ครบเจนิซิสมันก็ไม่จ่ายกำลังขุดให้ผมพูดไปหลายคลิปแล้วพูดไปหลายรอบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวตัดคลิปไว้ก่อนดีกว่ารอกำลังขุดเข้ากันเออไม่ใช่รอบิตคอยเข้าพอบิตคอยเข้ามาแล้วมันจะแสดงอยู่เดี๋ยวมันจะมีบิตคอยอยู่ตรงนี้นี่พอบิตคอยอยู่ตรงนี้เสร็จต้องไปแลกเป็นไลท์คอยก็คือไปแลกตรงนี้นี่เปลี่ยนบิตคอยเป็นไลท์คอยแล้วค่อยไปซื้อกำลังขุดเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดไว้ก่อนมาครับผ่านไป1วันก็น่าจะโอนเสร็จแล้วครับผมพอดีเมื่อวานไม่ว่างผมก็เลยไม่ได้อยู่รอเพราะว่าตอนเย็นมีธุระผมก็เลยปิดคอมลอกไปก่อนก็เลยมาตัดต่อวันนี้เอาเงินน่าจะเข้าแล้วล่ะโอเคครับผมกลับมาตอนที่2ก็จะเป็นของ Hashnet เว็บ Hashnet ครับผมผมได้โอนบิตคอยจากเว็บคอย Thailand โอนบิตคอยไปจำนวนบิตคอยที่โอนเข้าไปก็คือเท่านี้เท่านี้โอนบิตคอยไปเท่านี้เข้าไปที่เว็บ Hashnet เราก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบครับผมขั้นตอนต่อไปผมจะเปลี่ยนบิตคอยที่ผมโอนเข้าหวยท้องอืดขอโทษครับโอเคขั้นตอนต่อไปผมจะเปลี่ยนบิตคอยที่ผมโอนเข้ามาจากคอยไทยแลนด์เนี่ยที่มันอยู่ในนี้ให้กลายเป็นไลท์คอยแล้วไปซื้อกำลังขุดโอเคเนาะก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบไม่ได้ให้กดไปที่โปรไฟล์ตรงนี้นะให้กดไปที่คำว่าแฮชนี่ตรงนี้โอเคกดไปที่คำว่าแฮชมาครับพอกดมาที่คำว่าแฮชเสร็จแล้วแล้ว NS9 มันขายอะไรละกูนะNS9 NS9 นี่มันขุดหมอ NS ไอ NS9 นี่น่าจะเป็นขุดบิตคอยแต่เห็นพี่คลิกตังเขาบอกว่าเว็บเนี้ยถ้าจะขุดอะขุดไลท์คอยดีกว่าอย่าไปขุดบิตคอยเพราะว่ามันก็เป็นการเอาไลท์คอยก็คือมันขุดไลท์คอยเนี่ยแล้วมันเอาไปแลกเป็นบิตคอยมาจ่ายให้เราส่วน NS7 คืออะไร NS7 มันเป็นการขุดไม่รู้สิบิตคอยเหมือนกันมั้งผมไม่รู้นะ NS7 กับ NS9 เนี่ยมันคืออะไรมันขุดบิตคอยหรือเปล่าสองอันเนี้ยแต่ว่า NL3 เนี่ยคือขุดบิตคอยเอ้ยไลท์คอยแต่ว่าเห็นกี้พี่กี้ตังก็บอกว่าไม่ควรนะเนี่ยไม่ควรเขาเรียกว่าไม่ควรอะไรวะไม่ควรมาขุดบิตคอยเว็บนี้ถ้าจะขุดบิตคอยควรจะเป็นพวก Genesis Hashfair HashBX อะไรพวกนั้นดีกว่า Hash24เพราะเว็บนี้มันควรขุดไลท์คอยมาโอเคเราครับไปดูที่คำว่า wallet ครับผมมาไปดูที่คำว่า wallet ปึ๊บเงินเข้ามาหรือยังนี่ครับเงินเข้ามาแล้วนี่เห็นไหมเงินเข้ามาแล้วครับผมมามันมีให้ดูบาลานซ์ตรงไหนเอ่ย0.4ลองกดไป withdraw มันมี0.4ผมฝากเข้ามา0.4เท่าไหร่0.422823นะแต่ไม่มีแค่นี้ไม่เหรอโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วทีนี้เรามีกำลังเรามีบิตคอยแล้วตอนนี้บิตคอยที่เราโอนเข้ามาตอนนี้เรามีบิตคอยแล้วใช่ไหมให้เราไปที่คำว่า exchange ครับผมมา exchange ตรงนี้นี่แลกเปลี่ยน exchange ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็มันจะมีผมจะเปลี่ยนบิตคอยเป็นไลท์คอยผมจะเปลี่ยนบิตคอยเป็นไลท์คอยก็คลิกเข้าไปปั๊บเส
เสร็จแล้วนี้ผมก็จะเป็นผู้ซื้อใช่ไหมใช่ผมเป็นผู้ซื้อพอผมเป็นผู้ซื้อมันก็จะจับคู่ให้กับคนที่ต้องการขายก็คือไอ้พวกเนี้ยสีแดงนี่คือขายใช่ปะล่ะใช่ไหมพวกสีแดงนี่คือขายพวกที่ต้องการขายส่วนผมเป็นไอ้พวกที่ต้องการซื้อมันก็จะจับเพราะผมเป็นเขียวมันจะจับคู่ให้กับแดงตรงนี้มันกดดูเพิ่มได้นะครับว่ามอตรงนี้เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะซื้อไลท์คอยจริงๆมันตั้งราคาได้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวโอเคอันนี้คือบายผมจะซื้อทั้งหมดเปลี่ยนบิตคอยเป็นไลท์คอย0.04เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้มันไพ่ราคาขายนี่แบบมันมั่วละอันนี้มันจะมีให้เลือกราคาเนี่ยเราจะเอา159อันนี้มันจะให้เราเอาอันนี้ผมเอาอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่เปล่าว่าอันนี้มันได้300ไลท์คอยวะได้300ไลท์คอยได้300ไลท์คอยราคาเท่านี้อันนี้มันอันนี้ได้ไลท์คอยเท่านี้ใช่เปล่าวะดูผิดเปล่าวะโอเคงั้นผมเอานี้ผมติ๊กปุ๊บนี่นะนี่นะผมจ่ายบิตคอยไปเท่านี้นะนี่นะผมจ่ายบิตคอยเท่านี้ได้ไลท์คอยมาเท่านี้ใช่ไหมผมเลือกคนนี้นะผมจะซื้อต่อจากคนนี้นะหมายเลข5นะจริงๆมันมีเยอะอย่างกดคำว่ามอมันจะดูเยอะเยอะโอเคแล้วนี้ก็รหัสพินใส่รหัสพินหมายถึงพินไหนวะเดี๋ยวมัน two factor วะมันต้องเป็น two factor ดิเดี๋ยวเปิดมือถือกันจะมีค่าธรรมเนียมค่าภาษีนี่ครับผมนี่ค่าธรรมเนียมค่าภาษีอันนี้ไอ้พินตรงนี้ผมจําไม่ได้แล้วมันจะเป็นพินที่เราตั้งหรือว่าเป็น two factor กันแน่อาจจะเป็นพินที่ผมตั้งเดี๋ยวผมใส่พินที่ผมตั้งไว้ก่อนโอเคกดเพจ buy order ปุ๊บได้ไหมได้เว้ยเรียบร้อยอ๋อมันเป็นพินไอ้นั่นจริงด้วยพินเขาเรียกพินอะไรนะพินที่นั่นอะพินที่เราตั้งตอนสมัครอะนี่ครับผมเงินผมหายไปแล้วบิตคอยน์ผมหายไปแล้วต่อไปไปดูที่คำว่าวอลเล็ตดูให้มันได้ไลท์คอยน์มาเท่าไหร่นี่ครับได้ไลท์คอยน์มาเท่าไหร่วะ2.504เท่าไหร่เนี่ยนะจริงๆพี่คลิกตังเขาบอกว่าไม่ควรเติมบิตคอยน์แล้วมาแลกในเว็บนี้นะควรจะแลกใน BX อ่ะคือเปลี่ยนบิตคอยน์เป็นไลท์คอยน์ในเว็บ BX แล้วค่อยส่งมาจาก BX แต่ผมนั่นส่งบิตคอยน์มาจากคอยไทยแลนด์ไงแล้วก็มาเข้าอันนี้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไลท์คอยน์ตรงนี้ทีหลังแล้วไอ้ตรงเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมทําผิดทําถูกก็เมื่อกี้มันราคามันเดี๋ยวก็ราคามันเท่านี้0.015บิตคอยน์0.015บิตคอยน์0.0159บิตคอยน์เท่ากับ300ไลท์คอยน์โททอล4อะไรของมันวะงั้นเดี๋ยวเอางี้ซื้อหมดเลยแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นที่เรามีอ่ะตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ครั้งแรกเลยนะที่ผมซื้อไอ้เว็บเนี้ยเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันตั้งราคาขายนี่มาบางคนก็ดูให้ดีกันนะเหมือนผมจะมั่วไงก็ไม่รู้ว่าแม่งโคตรมั่วมันจะมีให้เลือกราคาเดี๋ยวกูจะเลือกอันไหนวะก็ต้องอันนี้ดิเพราะว่านี้ใช่ไหมเพราะว่ามัน159.000แล้ว300ไลค์อยู่อันดับ4แล้วอันดับ1อันดับ1อันนี้ราคาเท่านี้ปึ๊บอันนี้คือราคาซื้อขายอันนี้มันหมายความว่าไงอันนี้โทษทั้งหมดงั้นเดี๋ยวข้ามขั้นตอนนี้ไปกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าซื้อตรงนี้มันเนี่ยเอาเป็นว่าเนี่ยมันต้องมาเปลี่ยนบิตคอยเนี่ยอันนี้คือบิตคอยที่เราส่งเข้ามาใช่ไหมมันต้องมาเปลี่ยนเป็นไลท์คอยตรงนี้โอเคเนาะเสร็จแล้วนี้พอเรามีไลท์คอยแล้วเดี๋ยวผมข้ามไปกันเดี๋ยวผมมาซื้อทีหลังนี่ครับตอนนี้เรามีไลท์คอยแล้วต่อไปซื้อกำลังขุด
ไปที่คำว่า head ครับผมไปที่คำว่า head ครั้งแรกเนี่ยเติมเงินเข้ามาแบบเนี้ยแล้วก็ไปที่คำว่า NL3 เนี่ย NL3 ตรงนี้ก็จะเป็นค่า maintenance ซ่อมบำรุงค่า maintenance ตรงนี้จะเป็นกำลังขุดที่เรามีก็อันนี้จะเป็นกราฟมาแค่นั้นพี่เหลือก็ไปศึกษาเอาเองแล้วกันโอเคนี่ไปที่คำว่า market ตรงนี้จะพอกันไม่ดูแล้วนี้เราก็เลือกผมต้องย้อนกลับไปดูคลิปพี่คลิกตังใหม่อีกรอบอันนี้เราเป็นคนที่ต้องการซื้อเป็นคนที่ต้องการซื้อมีอยู่เท่าไหร่2.50498ไลท์คอยเราต้องการจำนวน2.เราก็เลือกฝั่งเนี้ยว่าเราจะเอาไหนผมก็จะเอาอันนี้ไปเล็กอันที่หนึ่งกันนะ887 M total หมายถึงไลท์คอยน์ไม่น่าจะพอน่าจะใช่มั้งตรงเนี้ยนะผมกดไปตรงนี้นะปุ๊บลองกดพายด้วยได้เว้ยเนี่ยครับซื้อกำลังขุดไปละพอกดเข้ามาตรงนี้เสร็จใช่ไหมให้ไปที่คำว่า Market ตรงนี้นี่แล้วเราก็เลือกเลยว่าจะซื้อกำลังขุดจากคนไหนตอนนี้ผมก็ได้กำลังขุดมาไปที่คำเนี่ยคงไม่งงเนาะมาที่คำว่า Head แล้วไปที่คำว่า NL3 Market แล้วก็เลือกว่าเราจะซื้อจากคนไหนถ้าเราเป็นสีเขียวใช่ไหมเราเป็นสีเขียวคือ Buy อันนี้คือ Buy หมายถึงซื้อเราเป็นผู้ซื้อเราก็ต้องไปจับคู่กับคนที่ขายที่เป็นเซลล์ก็คือสีแดงแต่ถ้าเกิดเราต้องการขายกำลังขุดทิ้งเราจะเป็นเซลล์เป็นสีแดงเราต้องไปหาคู่ก็คือคนที่ต้องการซื้อพวกที่เป็นสีเขียวเมื่อกี้ผมเลือกอันนี้แล้วผมก็ซื้อไปแล้วตอนนี้ผมได้กำลังขุดแล้วให้ไปที่คำว่าสเตตัสตรงนี้นี่สเตตัสตรงนี้ผมคลิปนี้ผมอาจจะมึนๆงงๆเบลอๆนะเพราะว่าอันนี้ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันเติมเงินเข้ามาลงทุนครั้งแรกเหมือนกันนี่ครับได้กำลังขุดมาแล้วครับผมตอนนี้ก็ปล่อยมันขุดไปเดี๋ยวมันจะมีแอปให้โหลดอยู่แอปพลิเคชันมันอยู่ไหนวะเพราะว่ามันโหลดแอปได้ไอ้เว็บนี้มันมีแอปพลิเคชันรองรับอยู่พอเราโหลดแอปอ่ะมันจะสามารถดูได้ว่าตอนนี้ขุดได้เท่าไหร่แล้วอันนี้ก็จะเป็นค่า maintenance ค่า maintenance ถ้าผมจำไม่ผิดเห็นก็พี่คลิกตังเขาบอกว่าไอ้0.0027เนี่ยมันต้องไปคูณ12หรือเปล่าหรือว่ามันไม่ต้องไปคูณอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับ maintenance ส่วนเนี้ยอันนี้ก็ maintenance เหมือนกันโอเคตอนนี้ก็ปล่อยมันขุดไปครับเดี๋ยวก็จะมีกราฟขึ้นมีรายละเอียดขึ้นตอนนี้ก็ได้กำลังขุดมาแล้วก็แค่นี้ครับผมวิธีซื้อกำลังขุดง่ายๆแต่ว่าคลิปนี้มันจะยาวแล้วมึนแล้วงงแล้วผมก็พูดซ้ำซากหน่อยแล้วก็ไอ้อะไรนะพูดบางครั้งงงๆหน่อยเพราะว่าผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมก็ครั้งแรกเหมือนกันเติมเงินเข้ามาลงทุนเว็บเนี้ยครั้งแรกเหมือนกันยังคือผมสมัครทิ้งไว้นานแล้ว4-5 เดือนแล้วยังไม่เล่นเลยยังไม่สนใจตอนนี้ก็ไม่รู้สิมาสนใจเพราะว่าบิตคอยราคาตกเยอะมากตอนหลังจากบิตคอยเซกวิทหนึ่งสิงหลังหนึ่งสิงหาใช่ไหมบิตคอยมันเซกวิทไปหลังจากหนึ่งสิงหาก็ทำให้ราคาบิตคอยกลายเป็น4,700 4,800 ดอลลาร์ใช่ไหมแล้วนี้ตอนนี้ราคามันตกแล้วเหตุผลหลายอย่างอย่างเช่นจีนแบนเหรียญ ICO อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วบิตคอยมันตกแล้วในกรณีที่ว่าบิตคอยมันตกอย่างเงี้ยควรทำยังไงก็วิธีที่หนึ่งก็คือขายออกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งครับผมขายออกครึ่งหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นเงินบาทถือเงินบาทไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บบิตคอยไว้ครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ถ้ามั่นใจก็เก็บบิตคอยไว้ครับไม่ต้องขายและอีกกรณีหนึ่งก็คือเนี่ยมันตกอย่างเงี้ยบิตคอยราคาตกอย่างเงี้ยดีให้เรารีบซื้อเก็บไว้ซื้อตุนไว้แล้วเดี๋ยวอีก4-5 เดือนพอราคามันดีดขึ้นมาเราก็อาจจะขายหรือเอาไปลงทุนอย่างอื่นตอนนี้ราคาตกถ้าเกิดเราซื้อบิตคอยเราจะได้เยอะแล้วซื้อในราคาถูกด้วยเพราะราคามันตกแล้วเดี๋ยวรอราคามันขึ้นแต่ไม่รู้อีกนานแค่ไหนกว่ามันจะขึ้นโอเคก็แค่นี้ครับเว็บHashdead มาเดี๋ยวทวนอีกรอบนึงทวนรอบสุดท้ายหลังจากที่เราสมัครเราก็ล็อกอินเข้าสู่หน้านี้มาทวนนะหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเรากดที่คำว่า Hash ล็อกอินเข้าสู่หน้านี้ให้เราไปที่คำว่า Wallet ครับผมWalletไปที่ wallet wallet แล้วไปที่คำว่า deposit ครับผมdeposit deposit เข้าไปพอ deposit เสร็จแล้วให้เรา copy ตรงนี้นี่
ให้เราก๊อปปี้ตรงนี้เลขที่อยู่กระเป๋าไปส่งไปที่คำว่าเซ็นบิตคอยจากคอยไทยแลนด์จากคอยเพย์เมนต์บล็อกเชนหรือ BX ก็ได้หรือกระเป๋า Exodus ก็ได้ส่วนจำนวนที่เราต้องส่งเข้ามานั้นไม่บังคับครับผมแล้วแต่เราว่าเราจะโอนเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้จะส่งบิตคอยเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็พอได้พอส่งบิตคอยเข้ามาแล้วใช่ไหมให้เราไปที่คำว่า Exchange ครับผมมา Exchange แลกเปลี่ยนเราไปที่คำว่า BTC เป็นไลท์คอยเราก็เลือกเลยครับว่าจะซื้อต่อจากคนไหนเนี่ยที่เขาวางขายอยู่เนี่ยเอาคนนี้ก็เลือกคนนี้แล้วกดตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วทีนี้พอเรามีไลท์คอยเสร็จพอเรากดแลกบิตคอยเป็นไลท์คอยเสร็จแล้วใช่ไหมเรามีไลท์คอยแล้วให้เราไปที่คำว่าแฮชครับผมมาแฮชเราไปที่คำว่า NL3 ไปที่คำว่า Market แล้วก็เราก็มาซื้อกำลังขุดครับจ่ายไลท์คอยไปเพื่อซื้อกำลังขุดสมมติผมจะซื้อจากคนเนี้ย450 MH total อะไรเนี่ยไลท์คอยเท่าไหร่เราก็เลือกไปเอาคนนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าเว็บนี้ไม่ควรโอนบิตคอยเข้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นไลท์คอยนะควรจะฝากไลท์คอยเข้ามาจะดีกว่าฝากไลท์คอยเข้ามาซึ่งไอ้วิธีฝากไลท์คอยเข้ามามันต้องใช้กระเป๋า BX เพราะว่า BX มันเติมเงินบาทเข้ามาแล้วไปซื้อบิตคอยแล้วเปลี่ยนบิตคอยเป็นไลท์คอยจากกระเป๋า BX ใช่ไหมแล้วก็ส่งไลท์คอยมาจาก BX เข้ามาเว็บนี้มันค่อนข้างจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเติมบิตคอยเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนในเว็บนี้มันก็ได้แต่ว่ามันเขาไม่ค่อยแนะนำกันแต่ผมก็ทำไปแล้วนะในคลิปเนี่ยโอเคนะจะฝากบิตคอยเข้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นไลท์คอยแล้วค่อยไปซื้อกำลังขุดก็ได้หรือว่าจะโอนไลท์คอยเข้ามาเลยก็แล้วแต่ว่าก็ต้องไปเปลี่ยนบิตคอยเป็นไลท์คอยในเว็บ BX ก่อนแล้วค่อยโอนไลท์คอยเข้ามาผมพูดคงไม่งงใช่ไหมเพราะว่าก็ถือว่าพูดไม่ไหวโอเคคงไม่งงนะเว็บนี้ไม่ยากงั้นเดี๋ยวก็มีเท่านี้แหละครับเว็บนี้งั้นเดี๋ยวใครมีคำถามก็ติดต่อสอบถามมาได้ผมก็ยังใหม่อยู่อาจจะงงๆหน่อยดูผมแล้วงงหน่อยโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดเท่านี้ครับผมเดี๋ยวยาวขอบคุณมากครับ